ามความคืบหน้าล่าสุดของการแก้ไขปัญหาความแออัดของการจราจรและการขนถ่ายสินค้าที่ด่านศุลกากรชายแดนสะเดาจังหวัดสงขลากับคุณวิทินันนาหิมครับอชจญครับปัจจุบันด่านศุลกากรสะเดามีมูลค่าการค้าชายแดนอยู่ที่2 8 0 0 0 0 0ล้านบาทถือเป็นด่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าสูงที่สุดของไทย ขณะที่มูลค like ่าการ้าชายแดนไทยมาเลเซียของด่านนี้เมื่อรวมกับด่านประดังเบซาจะอยู่ที่4 0 0 0 0ล้านบาทคิดเป็น50%ของมูลค่าการค้าชายแดนทั่วประเทศที่มีอยู่1ล้านล้านบาทที่นี่คือด่านศุลกากรสสเดาจังหวัดสงขลาครับ ที่ปรับปรุงโฉมใหม่นี้ถือว่าเป็นต้นแบบของด่านศุลกากรของประเทศไทยที่นี่นะครับถือว่ามีมูลค่าค้าชายแดนมากที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีปริมาณอยู่ที่3 0 0แสนล้านถึง4 0 0แสนล้านบาทต่อปีที่สำคัญคืออย่างที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าจะใช้ที่นี่แยกจุดเป็นทั้งหมด2จุดด้วยกันเพื่อลดสภาพการแอรอัดของด่านศุลกากร,กรเดิมซึ่งมีสภาพที่เก่าแก่แล้วครับ ทีมข่าวเนชั่นทีวีสำรวจด่านศุนลการการสะเสดานี้พร้อมกับปลัดกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ว่าหากก่อสร้างด่านแห่งที่2แล้วเสร็จตามแผนในปี2562มั่นใจว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าเแดสนเสดา,สดาขยายตัวไม่ต่ำกว่า10%ถ้าระบบต่างๆเราครบด่านใหม่เสร็จนะครับอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีด้านสุนลการเราพร้อมไม่ว่าเรื่องของเอ็กเซล CCTV และอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการติดตามการเคลื่อนไหวของอสินค้าเช่น IFID นะครับพวกนี้เราก็จะมีพร้อมไม่หมดนะครับก็คิดว่าเราจะมีการค้าชายแดนก้าวกระโดดถึงไม่ต่ำกว่า10%นะครับแผนสร้างอาคารด่านสะดาวที่2แห่งใหม่บนเนื้อที่596ไร่ให้มีมาตรฐานใช้งบประมาณกว่า2,500ล้านบาทด้วยการแยกรถโดยสารและรถบรรทุกสินค้าออกจากกันทำให้สามารถแก้ปัญหาความล่าช้าในการตรวจรถบรรทุกสินค้าผ่านแดน การสร้างด่านใหม่นี้วางให้เป็นประตูสู่ประเทศไทยที่สําคัญแห่งหนึ่งและรวมทั้งด่านประดังเบซาซึ่งเป็นด่านชายแดนในอํเาเภอสะดาวอีกแห่งหนึ่งเพราะมีมูลค่าการค้ากว่า4-5แสนล้านบาทต่อปีโดยจะแยกส่วนขนส่งสินค้าหรือคาโกโซนออกจากส่วนของประชาชนอย่างชัดเจนเพื่อช่วยบรรเทาความแออัดจ,จากด่านศุนลการกรสะดาวแห่งแรกรวมถึงนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองการเข้าและออกด่าน ช่วงนี้นะฮะเดือนหน้าเนี่ยหลังจากวันที่5้าไปจะเข้าช่วงฤดูถือบวชตอนนี้การค้า,าการท่องเที่ยวจะซบเซาลงเมื่อออกบวชประมาณวันที่1 3 14เดือนหน้าเดี๋ยวท่านจะได้เห็นว่าด่านแตกกลรหดแน่ใช่ครับหลังจากออกบวชเนี่ย <laughs> ตอนนี้สารลักเข้ามาจากมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าด่านสะเดานี้จะเห็นได้ว่า จังหวัดสงขลามีศักยาภาพและมีความพร้อมอยู่แล้วทั้งในด้านการค้าและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้รวมทั้งความพยายามผลักดันเมืองสงขลาให้เป็นเมืองมรดกโลกนั้นเชื่อว,ว่าจะสามารถสร้างจุดขายการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนพกรยงทองถ่ายภาพวุฒินานานาหิมเนชั่นทีวีรายงาน